เพื่อเสียงเดือนนามอะไรเบิร์ดเดย์ทีเอ็มยิ้มครับแล้วครับวันนี้ก็เบิร์ดเดย์น้องนะวันนี้นะวันเกิดใช่ไหมมันเกิดใช่ไหมครับผมฮะใช่ครับชื่อวันเกิดใช่ไหมชื่อวันเกิดพุ่งการมาวันที่8พฤศจิกายนแล้วทำไมชื่อเบิร์ดเดย์ครูมวยที่บ้านตั้งให้ครับตั้งให้เหรอเขาตั้งพ่ออะไรอ่ะพ่อชื่อฟาดีครับพ่อชื่อฟาดีครับฟาดีลูกชื่อลูกชื่อเบิร์ดเดย์ดีๆครับกระบี่แล้วกระบี่แล้ววันนี้หายฝันหรือยังยังฝันอยู่วะเนี่ยเอาเดี๋ยวยิงเจ็บไหมเจ็บครับอาชีพอะไรเส้นเนื้อแล้วสี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับผมฮะมันยกสามอ่ะไม่ปวดขาไม่ยกสามอ่ะยกสามอ่ะมันยังไงกระโดดแล้วเจ็บขาเจ็บขาขาไหนขามันกระโดดเลยกระโดดเกินเหรอมันเตะเรื่อยๆแล้วมาทีนั้นมันช็อตไปแล้วรู้ไหมว่าเราจะโดนน็อกแล้วอ่ะไม่ครับผมสู้ครับเหรอครับผมตอนเดินเข้าห้องข้ามูมินเดินขากระเพกกระเพกตอนนั้นเนี่ยครับผมใจคิดว่าจะมาไหมไม่คิดว่ามันจะมาครับคุยครับคุยคิดว่าไงคุยบอกว่าใจอย่างเดียวครับใจอย่างเดียวครับผมไม่ได้สอนอะไรเลยไม่ครับบอกแค่ใจอย่างเดียวครับผมแล้วเราออกไปทำอะไรอ่ะจับเขาอย่างเดียวจับเขาคิดว่าจะมาไหมเลือกทีไม่คิดว่าจะมาถ้าเขาตีได้ยังไม่คิดว่าจะมาครับผมแล้วไม่คิดว่าจะมาเมื่อไหร่ตอนหมดยกสี่ครับคิดว่าจะมาไหมนั่นน่ะตอนคิดว่ามาเลยครับโอ้โหสรุปนะสรุปแล้วนี่มาไหมเป็นไงสรุปมาชนะ3ชนะ4ไม่กล้าเหรอแล้ววันนี้เพื่อนแสนจะเอาไปทำอะไรเอาอย่างแรกเลยครับให้พ่อให้แม่ครับให้พ่อให้แม่ให้ใครอีกเอาก็ผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนครับวันนี้ทำสำเร็จวันนี้ได้เคยได้เอาฉีดมาขนาดนี้ไหมไม่ครับแล้วเคยทำให้เสียวแบบนี้มาก่อนไหมเคยครับเคยเหมือนกันเหรอครับผมโอ้ใครชนะมาหรือเคยแพ้มาที่ทำเสียวอ่ะแพ้ใครแพ้ใครแพ้ฟ้าใจหนักครับจะแก้มือไหมไม่ครับเพราะอะไรใหญ่เกินครับอ๋อใหญ่เกินอ้าวแล้วงั้นไปคนอื่นหน่อยนะเป็นนกแรงงานอายุเท่าไหร่ครับอายุอายุเพิ่ง20ครับจังหวัดไหนเนี่ยกระบี่ครับอยู่กระบี่ครับพูดใต้ได้ไหมได้ครับอ้าวบอกพี่น้องติดตามหน่อยเอ้าก็พี่น้องเจ้ากระบี่ช่วยติดตามผมเลยครับพี่ๆในขายครับผมขายที่เอี่ยมเต็มที่ตลอดครับหายเจ็บขายยังหายแล้วครับโอเคบัสเดย์ยินดีด้วยนะบัสเดย์โอเคครับน้ำหนักเราตอนนี้เท่าไหร่153โลครับ153โลถ้ากินเป็นปอนด์เท่าไหร่ก็100ถ้าลดมาทำก็ประมาณ110 111ครับ111 112เขาบอกว่าอยากเจอกับเราอีกรอบได้ไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับถ้าเราเจอกันอีกครั้งละอะไรครับเจอกันอีกครั้งละเจอครั้งแรกครับครั้งแรกครับผมก็ได้ขึ้นฐานครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผมยินดีได้อีกคนครับ